ครูยิมมวยไทยย่านตำบลพระศรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ทบทวนท่าไหว้ครูแก่ศิษย์ชาวอเมริกันก่อนขึ้นชกณเวทีมวยกลางเมืองเชียงใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นอีกครั้งหลังว่างเว้นมากว่า2ปีสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายรวมทั้งการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้ยิมมวยกลับมาคึกคักเพราะชาวต่างชาติเข้ามาสมัครเรียนมวยไทยมากขึ้น Oh, I'm gonna fight soon. I'm so excited. Excited ก็คืออะไรตื่นเต้นตื่นเต้นมากใช่ครับเพราะว่าก่อนนั้นมีโควิดแล้วก็ไม่มีไฟนะไม่มีcompetition นะไม่มี competition แล้วก็ผมคิดว่าผมรู้สึกไม่ดีใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้มีไฟso excited huh? How do you say Dantan. So I come to Thailand for a holiday slash Muay Thai training. So I started in South Thailand and I trained in some different Muay Thai gyms and worked my way from south to north. And then I had a plan that I was going to spend my last 4 weeks in Thailand in my favorite place and my favorite gym, and that was Chiang Mai, the Bear Fight Club. ธุรกิจยิมมวยไทยเป็นหนึ่งในห่วงโซ่ธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 หลังนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหายไปโดยเฉพาะชาวจีนขนาดเดียวกันคำสั่งปิดสนามมวยก็ยังทำให้นักมวยท้องถิ่นตกงานยิมมวยหลายแห่งจึงต้องปิดกิจการการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่ต้องกักตัวทำให้สนามมวยหลายแห่งเริ่มกลับมาจัดแข่งขันชกมวยอีกครั้งกลายเป็นความหวังให้กับครูมวยและธุรกิจอื่นๆที่พลอยได้รับอานิสงส์จริงจังมากครับบางคนมาเพื่อชกเพื่อหาประสบการณ์มาเรียนแล้วก็อยากชกครับผมหาประสบการณ์โอ้ค่ายมวยเนี่ยฝรั่งมาซ้อมมวยเสร็จเขาก็ต้องเที่ยวมาซ้อมมวยก็ต้องพักโรงแรมเกสต์เฮาส์ครับธุรกิจทุกอย่างก็โตไปด้วยกันครับดีขึ้นไปด้วยกันครับผมตอนนี้ก็ทำงานกันเต็มที่โดยทีมงานมีทีมงานก็ไปสอบถามเกสต์เฮาส์สอบถามอะไรแต่ก็น่าจะขาดทุนนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยลงทุน 100% เพราะอาศัยเส้นเลือดใหญ่คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพราะว่าตอนนี้ที่เช็คดูว่าทัวร์แต่ละที่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังเงียบๆกันอยู่ครับแต่ก็จะจัดเพื่อให้ไอ้มวยไทยรากหญ้าของเราเดินไปได้แม้ธุรกิจยิมมวยไทยจะเริ่มดีขึ้นแต่ยังเทียบไม่ได้กับช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19 ผู้ประกอบการจึงร้องขอให้ภาครัฐจริงจังกับการผลักดันมวยไทยสู่สากลเพราะมวยไทยถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ชาวต่างประเทศให้การยอมรับและน่าจะสามารถสร้างรายได้แก่ห่วงโซ่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้เป็นอย่างดีพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน